วันนี้อยู่กับน้องอ้อมอุตสาเอี่ยมสุวรรณมีปัญหาอุตสาเคลียร์ให้นะคะน้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังสะพานชำรุดถูกหลอกถูกโกงไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณผู้ชมคะถนนตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อน้ำไม่ไหลมีปัญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภคก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะหรือตอนนี้ภัยออนไลน์มาหลากหลายรูปแบบค่ะหลอกให้รักชักชวนลงทุนซึ่งตอนนี้นะคะมูลค่าความเสียหายที่แจ้งผ่านตำรวจไซเบอร์เนี่ยวันละกว่า 80,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเจอกับปัญหาแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะโทรศัพท์มาหาพวกเราสิคะพวกเราช่วยเหลือคุณได้ค่ะ027902111ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 4:00 น.เบอร์โทรศัพท์นี้นะคะสามารถที่จะปรึกษาปัญหากฎหมายก็ได้ประกาศตามหาคนหายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราเข้าถึงง่ายหลายช่องทางค่ะอีก1ช่องทางผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะสแกน QR Code ที่หน้าจอหรือจะพิมพ์เพื่อนๆผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS สามารถที่จะแคปหน้าจอนี้นะคะส่งให้เพื่อนได้ส่งทั้งภาพนิ่งคลิปวิดีโอรายละเอียดที่ต้องการร้องเรียนและอย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะหากเรื่องไหนมีมูลความจริงน่าสนใจพี่ผูกแป้งธิดารัตน์และน้องอ้อมอุษาขออาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณผู้ชมนะคะและทุกๆการช่วยเหลือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะป้ายแรกในวันนี้เวลาที่เราไปหาปลาก็อยากจะได้ปลาตัวใหญ่ถูกต้องไหมคะแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าในหนองน้ำนั้นไม่ได้มีเฉพาะปลาตัวใหญ่อย่างเดียวค่ะนี่เลยจระเข้นะคะมาเป็นตัวแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่นะคะอยู่ที่บึงหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีชาวบ้านเขาบอกว่ากังวลเหลือเกินว่าจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาจับจระเข้ออกไปจากพื้นที่แต่ว่าดูไปดูมาแล้วอาจจะไม่ได้มีตัวเดียวค่ะและอยากจะเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการพูดมาถึงตอนนี้แล้วอย่าเพิ่งเชื่อดิฉันค่ะไปดูจากคลิปว่าเป็นจระเข้ตัวเป็นๆเลยค่ะนี่เลยส่องไฟไปดูโอ้เห็นไหมคะเห็นไหมคะแวบๆแบบเมื่อกี้นะคะจ๊ะเอนั่นเลยค่ะจระเข้นะคะนี่เป็นภาพจากคลิปวิดีโอค่ะมีชาวบ้านที่ตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบันทึกภาพนะคะขณะที่พบเห็นจระเข้กำลังนอนลอยคออยู่ริมตลิ่งในบึงหนองอ้อระหว่างที่ชาวบ้านนั้นเขากำลังออกหาปลาแล้วเขาก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็แพร่ภาพสดนะคะไลฟ์สดผ่าน Facebook ด้วยตอนแรกเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นรอยเท้าแล้วนะก็คิดว่าเอ๊ะนี่ใช่รอยเท้าของตัวเงินตัวทองหรือเปล่าแต่ว่าพอไปดูจริงๆแล้วนะคะในบึงหนองอ้อปรากฏว่าเจอกับจระเข้ตัวเป็นๆ เลยค่ะทีมข่าวไม่เชื่อค่ะก็เลยท้าพิสูจน์ลงพื้นที่ไปเลยค่ะเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มนะคะก็เลยลงพื้นที่ไปกับชาวบ้านไปกับคุณไพศาลขุนเครือแล้วก็คุณพีระใจบุญเป็นชาวบ้านที่พบเห็นแล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอที่ยืนยันว่าในบึงหนองอ้อเนี่ยมีจระเข้จริงๆนะก็เลยพาทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยค่ะจุดแรกก็คือต้องเดินเท้าเข้าไปบริเวณที่จอดรถเนี่ยประมาณ350เมตรเป็นจุดมุมที่สามารถมองเห็นสภาพบึงได้โดยรอบจากการสำรวจจุดแรกยังไม่พบร่องรอยของจระเข้ค่ะเอาไปต่อจุดที่2ค่ะชาวบ้านเขาพาทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยอยู่ห่างจากจุดแรก250เมตรจุดนี้เป็นจุดที่คุณไพศาลเขาบอกว่าสามารถที่จะบันทึกคลิปที่เป็นหลักฐานว่าพบจระเข้ไว้ได้ทีมข่าวผู้สื่อข่าวของเราก็เลยส่องไฟสำรวจบริเวณผิวน้ำอยู่นานพอสมควรเลยนะคะแต่ก็ยังไม่เห็นวี่แววของจระเข้เลยจระเข้อยู่ที่ไหนก็ยังไม่เห็นก็เลยย้ายไปจุดที่3ค่ะจุดที่3ก็อยู่ห่างจากจุดที่2 50เมตรคุณพีระก็เลยส่องไฟดูปรากฏว่าจ๊ะเอ๋จระเข้ตัวเป็นๆ เลยค่ะขนาดความยาว2เมตรนอนลอยคอโผล่หัวอยู่เหนือน้ำคล้ายกับขอนไม้มองเผินๆนี่เหมือนขอนไม้เลยนะนี่โอ้โหขอนลอยเลยนะคะเป็นเวลานานกว่า15นาทีลอยตัวอยู่แบบนี้พอผู้สื่อข่าวปิดไฟส่องสว่างปุ๊บจระเข้ตัวนี้ก็สะบัดตัวมุดน้ำหายออกไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็สร้างความหวาดกลัวเพราะว่าพบจระเข้จริงๆแล้วเขาก็เลยเอาไปยืนยันกับชาวบ้านด้วยนะคะว่าให้ระวังอันตรายซึ่งหลังจากที่ใช้ไฟฉายส่องตามผิวน้ำกลางบึงแล้วนะคะก็ยังพบว่ามีไฟสีแดงดวงใหญ่ลอยอยู่บนผิวน้ำคล้ายๆกับดวงตาของสัตว์ที่เมื่อกระทบกับแสงไฟสลับกับการเคลื่อนที่ช้าๆอีก2ตัวโอ้โหแสดงว่าไม่ได้มีตัวเดียวนะคะมี2ตัวด้วยกันทำให้ชาวบ้านเขาเชื่อได้ว่าบึงน้ำแห่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีจระเข้เพียงตัวเดียวอย่างแน่นอน
คุณไพศาลเขาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าบึงหนองอ้อเป็นบ่อน้ำนะคะที่ขุดในพื้นดินเก่ามีเนื้อที่กว่า100ไร่ครอบคลุมพื้นที่4หมู่บ้านด้วยกันก็คือหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่6ของตำบลหนองอ้อโดยพื้นที่โดยรอบนะคะก็มีทั้งโรงงานฟาร์มหมูแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนบึงน้ำแห่งนี้เนี่ยมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปีทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็นิยมมาหาปลาในการเลี้ยงชีพแล้วถามว่าไปเจอกับจระเข้ได้ยังไงคุณไพศาลเป็นคนแรกที่เจอกับจระเข้เล่าย้อนเหตุการณ์ไปบอกว่าคืนวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาคุณไพศาลกับเพื่อนๆ เนี่ยก็ไปหาปลาตกปลากันตามปกตินี่แหละแต่ปรากฏว่าช่วงที่ตกปลาพอส่องไฟฉายไปเอ้าทำไมเห็นเหมือนอะไรที่อยู่บนผิวน้ำรออยู่อุ๊ยเป็นจระเข้ค่ะก็เลยมีการถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเพื่อยืนยันให้กับชาวบ้านว่าให้ระมัดระวังนะถ้าจะมาหาปลาบริเวณนี้แต่คุณผู้ชมวันที่ถ่ายคลิปจระเข้ที่เจอนะคะตัวใหญ่กว่าจระเข้ที่เจอวันนี้นั่นหมายความว่าจระเข้ไม่ได้มีแค่2ตัวนะคะอาจจะมีมากกว่า2ตัวเรื่องนี้คุณไพศาลเขาก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนของชาวบ้านในพื้นที่นะคะสะท้อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาจับจระเข้ออกไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะใช่ครับถูกต้องครับตรงไหนครับนี่ครับจุดตรงนี้ครับพี่ตามปกตินี่เราเข้ามาหาปลาที่นี่กันบ่อยไหมคะก็บ่อยครับค่อนข้างบ่อยวันนั้นที่เจอนี้มันเป็นยังไงครับก็คือกำลังจะเกี่ยวเบ็ดครับแล้วทีนี้ว่าส่องไฟไปแล้วก็เขาลอยอยู่ตรงนี้ครับลอยหัวอยู่ตรงนี้ครับพอคาดเดาได้ไหมครับว่าขนาดสักประมาณเท่าไหร่ขนาดถ้าให้คาดเดาก็น่าจะยาวก็น่าจะไม่ต่ำกว่า2เมตรฝ่าครับเพราะว่าหัวเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ครับครับเห็นว่าที่นี่มีประวัติด้วยประวัติกับจระเข้นี่ยังไงบ้างครับก็มีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็เคยจับกันได้แต่อยู่ฝั่งทางโน้นนะครับแล้วก็มีชาวบ้านเห็นแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเชื่ออะไรเงี้ยครับประมาณนั้นไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าถ้าวันนั้นคุณไพศาลกับเพื่อนลงน้ำไปจับปลาขาจะหายไปไหมนะคะเรื่องนี้ทีมข่าวได้ประสานนางสาวจินตนานิธรรมค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมงจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคุณขวัญฤทัยแซ่ลีประมงอำเภอบ้านโป่งแล้วก็คุณทวีชัยเกษสารธรรมปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงรวมทั้งปลัดอบต.หนองอ้อแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยค่ะจากการลงพื้นที่ไปโอ้โหเหมือนจระเข้รู้นะคะยังไม่พบจระเข้ตัวการที่ชาวบ้านแจ้งมาค่ะซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าจากการพูดคุยกับชาวบ้านก็ทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าบึงน้ำแห่งนี้เนี่ยน่าจะมีจระเข้2ตัวโดยจระเข้ที่ชาวบ้านพบเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีขนาดความยาว2เมตรคาดว่าจะมีอายุประมาณ 1-2 ปีซึ่งการพบจระเข้ในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่จระเข้ที่เลี้ยงตามธรรมชาตินะอาจจะเป็นจระเข้ที่หลุดมาจากการเลี้ยงหรือมีใครตั้งใจนำมาปล่อยหรือไม่เพราะว่าช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาค่ะเป็นช่วงที่ได้รับการระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้จระเข้ตัวใหญ่จากหลักหมื่นบาทก็เหลือเพียงหลักร้อยบาทหรือว่าบางคนก็ไปซื้อจระเข้จากทางอินเทอร์เน็ตนะคะมาเลี้ยงจากราคาตัวละ1,000บาทก็เหลือเพียงตัวละ 30-40 บาทเท่านั้นพอนำมาเลี้ยงจริงๆแล้วอาจจะเลี้ยงไม่ไหวก็เลยนำมาปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะเนื่องจากมันเป็นพื้นที่กว้างเราก็จะประสานหน่วยชลวันนะคะว่าลงดูก็อาจจะขอสนับสนุนเรืออุปกรณ์อะไรจากอบต.ปลัดเขาก็รับปากว่าจะสนับสนุนในเบื้องต้นนะแต่ตอนนี้ต้องดูประสานก่อนว่าไม่ทราบว่าหน่วยนั้นน่ะเขาจะลงสะดวกมาให้วันไหนเรายังไม่รู้ตอนนี้เบื้องต้นติดต่อท่านประมงจังหวัดไปแล้วว่าเดี๋ยวท่านประมงจังหวัดจะประสานที่กรมอีกทีว่าป้าเนี่ยมันเกิดพบจริงๆอย่างเงี้ยเราจะดำเนินการยังไงมันพื้นที่มันกว้างไงมันค่อนข้างยากเราก็ต้องให้มืออาชีพที่เขาเชี่ยวชาญด้านการจับอย่างเงี้ยลงมาสำรวจดูว่าเราจะจัดการยังไงอย่างไรได้กับพื้นที่กว้างขนาดนี้นะคะอย่างที่คุณจินตนาบอกไปนะคะว่าพื้นที่บึงหนองอ้อกว้างมากจริงๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปีพื้นที่อย่างที่บอกไปนะคะ100ไร่โอ้โหดูสิคะน้ำสีเขียวแล้วก็เป็นน้ำนิ่งมีป่ารกทึบนะคะมีหญ้าขึ้นนี่เป็นของชอบนี่เป็นพื้นที่ที่
จระเข้อยู่อาศัยได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่กว้างด้วยทำให้มีอุปสรรคในการหาจระเข้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะมาตามหาซึ่งความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับท่านนี้เลยค่ะคุณอนันต์สุนทรประมงจังหวัดราชบุรีอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอนันต์ค่ะสวัสดีครับคุณอุษาครับค่ะแนวทางในการช่วยเหลือชาวบ้านจะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าก็หวาดกลัวเหลือเกินดูจากภาพแล้วจระเข้อาจจะมีมากกว่า2ตัวหรือไม่แล้วก็แนวทางในการค้นหาจะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ขอเรียนว่าเราได้นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรีนะครับลงพื้นที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เมื่อคืนค่ะลงในบริเวณบึงหนองอ้อช่วง 1:30 น.ค่ะนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่เรายังไม่ได้ตัวจระเข้นะครับค่ะยังไม่ได้ตัวแต่ว่าตอนนี้ความยากของพื้นที่อย่างที่บอกไปว่ามี100ไร่แบบนี้เราจะมีแนวทางในการค้นหาเบื้องต้นยังไงคะแล้วก็วางไว้มั้ยคะว่าภายในเดือนนี้หรือว่าสัปดาห์นี้หรือว่าชั่วโมงนี้จะต้องเจอค่ะจากการที่สอบถามทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับทราบว่าผู้ที่ได้รับข่าวสารการพบจระเข้ก็จะมาลงอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะทำให้จระเข้ตื่นตอนนี้ได้ประสานทางอบต.แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทั้งรอบบึงหนองอ้อนะครับให้กันคนออกนะครับเพื่อไม่ให้เขาตื่นจะได้จับได้ง่ายขึ้นครับหลายคนก็สงสัยว่าจระเข้แบบนี้เป็นจระเข้ที่เลี้ยงแล้วหลุดมาหรือว่ามีคนนำมาปล่อยไหมจริงๆแล้วถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้คนที่เลี้ยงหรือว่าคนที่เอามาปล่อยมีความผิดด้วยไหมคะท่านอนันต์คะคนที่เลี้ยงโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2562นะครับทีนี้ผู้ที่ลักลอบปล่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถเลี้ยงได้ประกอบกับในช่วงโควิดเนี่ยราคาของเขาเนี่ยตกลงอย่างมากนะครับจนไม่สามารถแบกรับภาระได้ก็อาจจะนำมาปล่อยในแหล่งน้ำซึ่งในแหล่งบึงหนองอ้อเนี่ยเป็นป่ารกนะครับแล้วก็สะดวกในการนำมาปล่อยครับก็อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตแต่ทางเจ้าที่เราก็จะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับสุดท้ายอยากจะให้ท่านอนันต์ฝากเตือนประชาชนที่ไปหาปลาอยู่ในพื้นที่หรือว่าตอนนี้อาจจะตื่นเต้นไปดูจระเข้ที่บึงหนองอ้อมีแนวทางยังไงบ้างคะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าประชาชนบริเวณพื้นที่รอบๆบึงหนองอ้อเนี่ยก็อย่าเพิ่งเข้ามาในพื้นที่เพราะว่าจะเป็นการขัดขวางเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เราปฏิบัติงานตั้งแต่เมื่อคืนจนขณะปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้เลิกนะครับยังพยายามติดตามค้นหาอยู่ครับเดี๋ยวยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ท่านอนันต์ในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากประชาชนด้วยแล้วกันอย่าเพิ่งเข้าไปในพื้นที่บึงหนองอ้อนะคะเดี๋ยวยังไงร้องทุกข์ลงป้ายนี้ตามประเด็นปัญหานี้อย่างแน่นอนนะคะเบื้องต้นตรวจสอบกับท่านเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณท่านอนันต์สุนทรค่ะประมงจังหวัดราชบุรีที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาอย่างที่ท่านอนันต์บอกไปนะคะว่าการที่เลี้ยงจระเข้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะอาจจะมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรื่องนี้ตามต่อนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมขาป้ายที่2ในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไทย PBS ได้ติดตามทุกช่วงข่าวเลยนะคะก็คือสถานการณ์ไฟป่าพุครวนเครงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตอนนี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่นะจะระดมสรรพกำลังกันจนสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าระวังค่ะว่าไฟป่าอาจจะปะทุขึ้นมาอีกครั้งและเขามีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าพื้นที่ป่าอาจจะได้รับผลกระทบถึง 1,000 ไร่ด้วยกันค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่นะคะควบคุมไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยสำนักชลประทานที่8แล้วก็15สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชระดมเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดไฟไหม้ที่ลุกไหม้ป่าพรุควนเครงที่ไฟไหม้พื้นที่หมู่ที่12ตำบลการะเกดอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดยมีเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟจากกรมป่าไม้เร่งฉีดน้ำเลี้ยงสกัดกั้นแนวไฟป่าพรุที่กำลังลุกลามขยายอย่างรวดเร็วเข้าประชิดแนวเขตพื้นที่วิจัยพันธุ์ไม้เสม็ดขาวและพันธุ์พืชพรุของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญนะคะมีพื้นที่มากกว่า 1,900 ไร่ซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัดได้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแล้วก็ตรึงกำลังเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุขึ้นอีกรอบแล้วก็ดับไฟตามแนวรอยดำที่เหลือทั้งหมดเรื่องนี้ค่ะคุณนครินทร์สุทัศน์โตผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่าสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยแล้วส่วนสาเหตุอันนี้สำคัญค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาคาดการว่าสาเหตุจะมาจากชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะที่ลักลอบเผาพื้นที่เพื่อการเกษตรการหาของป่ามีการเผากระจูดเพื่อให้กระจูดนั้นขึ้นใหม่แล้วก็เผาพื้นที่หญ้าเพื่อนำไปเลี้ยงปศุสัตว์แล้วก็บางจุดอันนี้สำคัญมากๆเขาบอกว่ามีการลักลอบเผาทำลายป่าพรุเสื่อมโทรมเพื่อที่จะเข้าครอบครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดเมื่อปี2561ซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะก็มีการทยอยเพิกถอนแล้วก็ดำเนินคดีแล้วหลายคนเรื่องนี้ก็เลยอยากจะร้องขอให้ชาวบ้านนะคะเลิกเผาป่าเพื่อประโยชน์ส่วนตนเพราะว่าไม่คุ้มค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะหน่วยงานในพื้นที่นะครับก็สำนักงานพื้นที่รักที่5ก็ระดมสถานีคุ้มไฟป่านะครับในพื้นที่รับผิดชอบนะครับประมาณ 6-7 หน่วยเนี่ยเข้ามาตึงกำลังในพื้นที่จัดเป็นชุดกำลังที่กระจายตัวนะครับไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับไม่มีการตั้งรับในพื้นที่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการเกิดไฟนะครับใครมาจะเข้าไปในพื้นที่ก็มีการแสดงตัวพูดคุยเขาเพื่อเป็นการป้องปามครับไม่ให้มีการเข้าไปจุดไฟครับขอความร่วมมือนะครับกับชาวบ้านและบุคคลในพื้นที่นะครับหากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟในการจัดการพื้นที่นะครับอย่างเช่นป่ากระจูดนะครับซึ่งมันมีอายุแก่นะครับจำเป็นจะต้องเผาแล้วก็ให้มันแตกใหม่เนี่ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับไปทำแนวนะครับแล้วก็บริหารจัดการเป็นแปลงไปนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดความลุกลามนะครับเมื่อเกิดไฟที่ไม่ได้บริหารจัดการขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการยากที่จะควบคุมได้นะครับไฟค่อนข้างแรงแล้วก็เราเสียกำลังเจ้าหน้าที่ที่ไปบริหารจัดการเรื่องนี้ค่อนข้างมากใช้งบประมาณสูงนะครับก็อยากให้นึกถึงในภาพรวมนะครับแล้วก็เรื่องของสภาวะอากาศต่างๆที่จะตามมานะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับเราไม่ได้ห้ามท่านจุด 100% แต่ขอให้มีการบริหารจัดการไฟให้ถูกต้องครับขอบคุณงบประมาณที่คาดว่าอาจจะสร้างความเสียหายให้กับทางภาครัฐเนี่ยนะคะนับล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากการไปตรวจสอบก็พบว่ามีการดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบเผาป่านะคะมากกว่า24คดีในพื้นที่กว่า800ไร่นี่ไม่ใช่ผลกระทบเฉพาะคนเท่านั้นนะคะตอนนี้สัตว์ป่าเองก็ต้องหนีตายนะคะลิงป่าหรือว่าสัตว์ป่าอื่นๆรวมโดยเฉพาะเต่าพรุค่ะที่จะต้องไปไข่อยู่บริเวณในป่าแบบนี้นะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้นะคะใครที่เจอกับผู้ที่เผาป่าหรือว่าเจอกับการที่มีไฟป่านะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าแจ้งมาได้เลยนะคะที่สายด่วน1362สายด่วน1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งตอนนี้เขามีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าอยู่ด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกันที่ป้ายที่3ค่ะเปลี่ยนอารมณ์มาให้การช่วยเหลือกันหน่อยพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะมีคุณลุงคนนึงค่ะอายุ69ปีก่อนหน้านี้เนี่ยคุณลุงเป็นโชเฟอร์ขับแท็กซี่นะคะแล้วก็ป่วยเป็นเบาหวานมีแผลที่ขาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่มีแรงที่จะทำงานไม่มีทุนทรัพย์แล้วก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวด้วยทางคนที่เห็นเรื่องนี้นะคะก็เลยแจ้งมาที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ทีมข่าวของเราประสานไปยังพม.จังหวัดนนทบุรีเข้าให้การช่วยเหลือค่ะ
เรื่องนี้นะคะนี่เป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือนะคะคุณจิตวงศาที่นั่งอยู่กับพื้นก็คือเป็นเจ้าของอู่ให้เช่ารถแท็กซี่มีการขอความช่วยเหลือผ่านร้องทุกข์ลงป้ายนี้เนี่ยแหละค่ะบอกว่าทีมข่าวไปช่วยหน่อยช่วยคุณลุงปราโมทลีลาวดีเลิศอายุ69ปีท่านนี้เลยที่สวมเสื้อสีฟ้านะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าลุงโมดเป็นชาวตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีลุงโมดเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะซึ่งจากการเล่าว่ามีการซื้อรถแท็กซี่ไปขับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้ค้างจ่ายค่าเช่าจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างพอเจ้าของอู่ให้เช่ารถเนี่ยค่ะไปสอบถามว่าเอ๊ะแล้วลุงโมดอยู่ยังไงบ้านอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าที่ผ่านมาที่มาเช่ารถกับทางอู่รถขับรถแท็กซี่เนี่ยนะลุงโมดนอนอยู่ในรถค่ะไม่มีครอบครัวด้วยตอนนี้ก็เริ่มขับรถไม่ไหวแล้วก็เลยขออาศัยที่ทางอู่รถซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณลุงโมดก็อยู่ลำพังตอนนี้อยากจะให้ทางเจ้าของอู่รถพาลุงโมดไปบวชลุงโมดบอกว่ามีความตั้งใจแบบนั้นพอเจ้าของอู่รถทราบก็ตกใจค่ะแล้วก็พอบอกว่าเอ๊ะลุงโมดนอนอยู่ที่อู่เนี่ยนะได้2ถึง3วันก็เลยพาลุงโมดไปที่วัดเสาธงหินกะจะไปทำตามความตั้งใจของลุงโมดที่จะบวชนะคะเพื่อไปกราบขอความเมตตากับพระครูปลัดไพฑูรย์ทิตาวิทูโรเจ้าอาวาสวัดเสาธงหินเพื่อให้ลุงโมดเนี่ยได้บวชตามที่ต้องการแล้วก็เล่าปัญหาของลุงโมดให้กับเจ้าอาวาสฟังซึ่งตอนนั้นทางท่านเจ้าอาวาสก็เมตตาลุงโมดนะคะก็ให้ลุงโมดเนี่ยพักอาศัยในกุฏิวัดไปก่อนเพราะว่าต้องรักษาตัวที่เป็นเบาหวานแล้วก็รักษาแผลที่ตามขาตามเท้าก่อนซึ่งเรื่องนี้นะคะทางเจ้าอาวาสก็ให้ความเมตตาค่ะก็ให้ลุงโมดน่ะอยู่ที่วัดก่อนนะคะซึ่งลุงโมดก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะก็อยู่ที่กุฏิพระนั่นแหละระหว่างที่อาศัยอยู่ก็เก็บกวาดทำความสะอาดวัดเมื่อถามถึงครอบครัวลุงโมดก็จะอ้างว่าไม่มีลูกไม่มีเมียถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวค่ะแล้วก็พอพักรักษาตัวที่ให้ดีขึ้นก็จะไปบวชซึ่งทางวัดเขาบอกว่าพอเช็คประวัติของลุงโมดเรียบร้อยแล้วก็บวชได้นะแต่ว่าอยากจะให้ลุงโมดนั้นไปรักษาแผลที่ขาแล้วก็ที่เข่าให้หายก่อนก็เลยให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนท์ค่ะนำตัวลุงโมดส่งโรงพยาบาลซึ่งหากลูกของคุณลุงโมดทราบข่าวนะคะจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้ก็สามารถมาหาคุณลุงโมดได้ที่วัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีค่ะตัวลุงโมดเนี่ยท่านได้มาขอบรรพชาสมบัติและท่านและโยมเขาได้มีอาชีพขับแท็กซี่มาก่อนเขาป่วยและอาชีพหลังสุดท้ายของเขาของชีวิตเขาเนี่ยเขาอยากจะอุปสมบทอาตมาภาพก็จะอุปสมบทให้แต่ตอนนี้เนื่องจากร่างกายของคุณโยมโมดยังไม่ค่อยไหวดีเป็นเบาหวานก็ถ้าหากว่ารักษาจากเบาหวานเสร็จรักษาแผลเสร็จแล้วอาตมาภาพก็อาจจะให้อุปสมบทได้แต่ตอนนี้เนื่องจากร่างกายของคุณโยมโมดนี้ยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่อาตมาภาพก็จะดูแลเขาไปสักระยะนึงเพื่อให้เขาแข็งแรงขึ้นและอาตมาก็จะอุปสมบทให้เขาในลำดับต่อไปครับทีมข่าวไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะประสานไปยังนางสาวนวรัตน์ศักดิ์โชตนนท์ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีร่วมกับนายพงพัฒน์แสงพิทูลนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีเดินทางไปที่โรงพยาบาลไซน้อยค่ะเพื่อหาทางช่วยเหลือคุณลุงโมดทันทีเบื้องต้นเรื่องนี้นะคะทางพม.จังหวัดนนทบุรีจะประสานไปยังครอบครัวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่าคุณลุงโมดเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็นำเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบากนำไปให้หลังจากนั้นก็จะมีการหารือนะคะทำตามความต้องการของลุงโมดแต่ที่สำคัญต้องให้คุณลุงโมดนั้นรักษาตัวให้หายก่อนค่ะงานต้นๆเนี่ยนะครับอันดับที่หนึ่งเลยนะครับเราก็มาให้กำลังใจเนาะอันที่สองเนี่ยเดี๋ยวทางเราก็จะประสานไปยังดูในระดับของครอบครัวเขาก่อนแล้วต้องไปหาครอบครัวว่าแล้วก็ทางชุมชนว่าสภาพข้อที่จริงของคุณลุงเนี่ยเป็นยังไงนะครับและในเบื้องต้นเนี่ยทางเราได้มีการพูดคุยกับทางคุณลุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยในเบื้องต้นเราก็จะช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบากนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการหารือกับทางคุณลุงอีกว่าเราจะหาวิธีแนวทางในการที่จะช่วยเหลือคุณลุงเนี่ยได้อย่างไรตามความต้องการของคุณลุงครับ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะถ้าคุณลุงโมดรักษาตัวให้หายเรียบร้อยแล้วนะคะทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจากพม.จังหวัดนนทบุรีนะคะก็พร้อมที่จะทำตามความต้องการของคุณลุงโมดไม่ว่าจะเป็นเข้าสู่สังคมตามปกติเลยก็คือกลับไปทำงานนะคะหรือจะบวชที่วัดเสาธงหินหรือวัดไหนๆเดี๋ยวทางพม.จังหวัดนนทบุรีรับอาสาประสานให้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แจ้งเข้ามาผ่านร้องทุกข์ลงป้ายนี้แล้วเราก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้การช่วยเหลือค่ะเอาล่ะไปต่อกันนะคะปิดท้ายในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะในการช่วยเหลือสังคมอีกเช่นเดียวกันมูลนิธิไลออนสากลค่ะร่วมกับสโมสรไลออนอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมอบอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์นะคะให้กับโรงพยาบาลด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนรวมมูลค่าของที่นำไปให้กับทางโรงพยาบาลนะคะ2,500,000 บาทค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะมูลนิธิไลออนสากลร่วมกับสโมสรไลออนด่านช้างมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลด่านช้างมูลค่ากว่า2,500,000 บาทค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีหน่วยงานต่างๆนะมาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสโมสรไลออนด่านช้างสุพรรณบุรีสโมสรไลออนนครปฐมหรือว่าสโมสรต่างๆนะคะแล้วก็ศาลเจ้าหลักเมืองโรงเจเหม่งซิมกุ๊กตึกด่านช้างนะคะสมาคมผู้สูงอายุด่านช้างรันนิ่งมีการมอบเครื่องมือแพทย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเตียงกายภาพบำบัดรถวีลแชร์จำนวน90 คันรวมทั้งเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยอีก2 ตัวด้วยกันค่ะก็ได้จัดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์มามอบให้กับโรงพยาบาลด่านช้างในวันนี้ก็ได้ขอมูลนิธิสากลไลออนภาค310ดีนะคะและรวมกับพี่น้องชาวตลาดอำเภอด่านช้างทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะวันนี้เราได้มามอบให้กับทางโรงพยาบาลด่านช้างมีเครื่องมือแพทย์ผ่าตัดกระดูกมีรถวีลแชร์มีเตียงกายภาพผู้สูงอายุมีเตียงนอนคนไข้นะคะเรื่องนี้นะคะนายแพทย์เดชาพงสุพรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้างและแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องมือแพทย์แล้วก็เตียงกายภาพบำบัดนะคะเพื่อที่จะนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลด่านช้างต่อไปค่ะเราตั้งใจจะเป็นโหนดนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโหนดดูแลโรคปัจจุบันทันด่วนเช่นโรคสโตรกสเตมี่นะครับโรคอุบัติเหตุบนท้องถนนเฮดอิจารีแล้วก็โรคเซปซิสนะครับคิดว่าจะช่วยชีวิตของชาวด่านช้างได้นะครับได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีการมอบวีลแชร์90คันด้วยกันตรงนี้เดี๋ยวเขาจะนำไปมอบให้กับผู้นำชุมชนนะคะนำไปกระจายให้กับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องการในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีได้ใช้วีลแชร์หรือว่ารถเข็นทั่วหน้ากันเลยนะคะส่วนเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงอีก2 เตียงด้วยกันก็จะนำไปมอบให้กับผู้ที่ต้องการเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นอีก1 สโมสรอีก1 โครงการนะคะสำหรับจิตอาสาที่รวมพลังกันนะคะทำเพื่อสังคมใครมีโครงการดีๆแบบนี้ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะผ่านร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่วิขาครบถ้วนเลยนะคะทั้งช่วยเหลือจับจระเข้นะคะแล้วก็เตือนภัยแล้วก็มีการช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็โครงการต่างๆประชาสัมพันธ์ร่วมกันไปเลยนะคะโอ้แต่จระเข้นี่คือหวาดเสียวจริงๆนะจริงคือถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นหลุดไปที่อื่นเนี่ยน่าจะเรื่องใหญ่นะโชคดีสงสัยน้องคงยังอิ่มอยู่แต่ว่าตัวขนาด2 เมตรถ้าตัวโตกว่านี้นี่น่ากังวลแล้วนะคะนะเอาวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมมากๆเลยนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ